ดีสมาชิก Facebook Fanpage กูบอนไซนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิก YouTube Channel กูบอนไซทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับผมจะพาทุกท่านมาทำต้นสนเลื้อยแคระนะครับครับผมสำหรับสนเลื้อยต้นนี้นะครับเป็นสนเลื้อยแคระนะครับผมได้มาเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับได้มาก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่จากกระถางดำลงเป็นกระถางดินเผาแบบนี้เท่านั้นเองนะครับสังเกตว่ามีใบที่เก่าที่เสียแล้วก็มีนะครับผมก็ยังไม่ได้เอาออกสักทีนะครับอันนี้ก็มีโอกาสนะครับในวันหยุดก็จะหยิบเขาขึ้นมาทำนะครับเพราะยังอยู่ในช่วงหน้าหนาววันนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าสนเลื้อยแคะกับสนเลื้อยธรรมดามันต่างกันยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นสนเลื้อยแคะนะครับต้นเมื่อกี้นะครับผมให้ดูใบของสนเลื้อยต้นนี้ก่อนนะครับนี่คือลักษณะใบของเขานะฮะทีนี้มาดูลักษณะของสนเลื้อยธรรมดานะครับนี่ฮะความแตกต่างของใบเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าสนเลื้อยแคะเนี่ยใบเขาจะมีความถี่ละเอียดกว่าสนเลื้อยธรรมดานะครับแต่จริงๆก็ต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับสนเลื้อยธรรมดาเนี่ยก็สามารถเป็นบอนไซที่สวยได้นะครับสนเลื้อยแคะเนี่ยก็จะมีความพิเศษขึ้นมาหน่อยนิดเดียวนะครับตรงที่ใบเขาจะถี่เท่านั้นเองนะครับครับผมสำหรับวิธีการดูแลสนเลื้อยเนี่ยนะครับผมเคยทำคลิปวิดีโอไปแล้วครั้งหนึ่งในคลิปของต้นสนเลื้อยแต่ไม่เลื้อยนะครับลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับก็จะอาจจะบอกคร่าวๆนะครับก็คือสนเลื้อยเนี่ยต้องการวัสดุปลูกที่มีความโปร่งนะครับต้องไม่อุ้มน้ำนะฮะเพราะว่าผมเคยปลูกสนเลื้อยต้นหนึ่งสวยมากนะครับจบแล้วด้วยนะครับแต่ทีนี้ใช้วัสดุปลูกที่เป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็ยังผสมขุยมะพร้าวเข้าไปอีกกับกลายเป็นว่าทำให้มีความชื้นในดินจนรากเกิดเชื้อรานะครับถ้ามองภายนอกเนี่ยก็จะไม่เห็นว่าเขามีเชื้อรานะครับคือใบก็จะสวยปกติแต่จะไม่สดใสนะครับจะเริ่มมีความมนๆนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะเพราะอะไรน้ำก็พอนะครับแดดก็มีปรากฏว่าพอมันตายเท่านั้นแหละยกออกมาจากกระถางปรากฏว่าดินเนี่ยเต็มรากเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงซะวัสดุปลูกเนี่ยก็แนะนำให้เป็นวัสดุที่โปร่งนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสนเลื้อยต้นนี้จะทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็จะทำการคัดกิ่งที่ตายออกไปนะครับกิ่งบางกิ่งที่มันตายเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับใบที่มันตายก็จะเป็นใบสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ก็จะคัดออกไปทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนดินนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูรากนิดหนึ่งรากเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากดินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนดินเขายุบลงไปแล้วผมไม่ได้ดูแลครับดินนี่ก็ยังไม่ได้ยังเป็นหินภูเขาไฟผสมกับทรายอยู่นะครับแต่วันนี้จะต้องเปลี่ยนดินใหม่นะฮะก็วันนี้จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่อาจจะยังไม่ดัดกิ่งนะครับหรือเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าพอมีเวลาถ้าไม่ขี้เกียจก็จะดัดกิ่งนะฮะโอเคครับผม
เดี๋ยวมาเริ่มเคลียร์ใบกันก่อนเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับระหว่างที่ผมทำการริดใบไปนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับผมตัดใบที่เป็นใบเก่าเนี่ยทิ้งหมดแล้วนะครับทางนี้ก็หมดแล้วนะฮะก็จะเหลือชุดนี้นะครับกับช่วงบนนะครับก็จะใช้ตัวกรรไกรตัดตรงก้านออกไปเลยนะครับนี่ฮะพวกนี้ไม่เอานะครับมันเป็นกิ่งที่ตายแล้วนะครับนี่ฮะก็จะเล็มออกไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วอย่างถ้ากิ่งนี้นะฮะจะมีส่วนที่มันเขียวอยู่แต่ว่ามันดูแล้วมันไม่แข็งแรงเพราะมันมีสีน้ำตาลแซมๆอยู่นะฮะเนี่ยฮะกิ่งนี้นะฮะกิ่งนี้ผมก็จะคัดออกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็จะคัดออกแบบนี้เรื่อยๆจนหมดทั้งต้นนะครับก็จะทำให้ไม้เราโปร่งขึ้นนะครับแสงแดดส่องถึงรายละเอียดทุกกิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวคัดกิ่งต่อครับโอเคครับตอนนี้ก็ทำการเคลียร์ใบเก่าทิ้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าใบเก่าเนี่ยเยอะมากนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการเปลี่ยนดินนะครับเดี๋ยวจะอาจจะคัดรากก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้รากมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวจะคัดเส้นรากเอาที่เส้นที่มันเหมาะๆนะครับโอเคครับก็ไม้สนเนี่ยเป็นไม้ที่ไม่ค่อยได้เน้นที่รากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารากของเขาเนี่ยมันทำยากมากนะครับผมเห็นหลายๆต้นที่ในงานประกวดก็น้อยนะครับที่จะรากแบบรอบสวยอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาแค่โคนผายก็โอเคละสำหรับส่วนต้นนี้ก็รากก็ไม่ได้ขี้เหร่สักเท่าไหร่นะครับก็พอมีพอให้ดูได้อยู่นะครับแล้วก็ผมจะไม่เข้าลวดนะครับเพราะว่าผมตั้งใจไว้ว่าต้นนี้จะเป็นต้นแม่นะครับเพราะว่าผมมีสนเลยแค่อยู่แค่ต้นเดียวผมจะปลูกต้นนี้ไว้เป็นต้นแม่เพื่อจะใช้ขยายพันธุ์ทำไม้จิ๋วนะฮะต้นนี้นะครับก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมจะทำการเปลี่ยนกระถางนะฮะกระถางใบเนี่ยมันเล็กนะครับคือมันโตได้ไม่เต็มที่ถ้าจะปลูกต้นแม่เนี่ยกระถางจะอาจจะต้องใหญ่กว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็จะยกขึ้นมาดูก่อนว่ารากมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อาจจะสางรากเล็กน้อยครับผมครับผมนี่ก็เป็นสภาพของดินที่ผมใช้นะครับซึ่งไม่ดีนะครับตัวนี้เป็นหินภูเขาไฟก็จริงแต่ว่าผสมดินเข้าไปด้วยตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็กลัวเปลืองด้วยก็เลยผสมดินเข้าไปแล้วนี้ทำให้เกิดเป็นดินเหนียวคือรากเขาก็พยายามจะแทงออกมานะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นก้อนนะครับกลายเป็นรากเป็นเส้นก็โอเคเดี๋ยวจะล้างดินออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่นะฮะแต่เวลาล้างเนี่ยจะไม่ล้างจนหมดนะครับจะให้มีดินติดอยู่บริเวณโคนโดยรอบอยู่สักประมาณนี้นะฮะติดโดยรอบแบบนี้ครับโอเคฮะ
โอเคครับนี่ก็ผมตัดเหล้าไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเหลือว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะไปล้างดินออกครับเหมือนดินจะเป็นดินเหนียวผสมดินทรายด้วยนะครับมีทรายด้วยแล้วก็มีภูเขาไฟนะครับรากก็เยอะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะไปล้างรากก่อนแล้วก็จะมาเตรียมกระถางนะครับโอเคครับก็ผมเตรียมกระถางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกระถางดินเผาธรรมดานะครับจากใบเดิมเป็นใบนี้นะครับใบเล็กค่อนข้างเล็กเลยนะครับก็เพิ่มขนาดขึ้นมาพอสมควรนะครับมีความลึกด้วยนะครับก็ผมลองก้นด้วยหินภูเขาไฟเบอร์1นะฮะเพื่อความโปร่งนะครับน้ำไหลผ่านได้ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปเอาต้นสนมาปลูกนะครับตอนนี้แช่น้ำไว้อยู่โอเคครับก็จะปลูกในลักษณะนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงให้ได้กิ่งนะครับแล้วผมถึงจะทำการคัดแบ็กก็คือถ้าเกิดมันมียอดขึ้นมาเนี่ยผมก็จะคัดยอดออกนะครับเอายอดที่มันเป็นยอดที่เป็นยอดสำรองนะครับก็จะคัดเอายอดหลักออกไปแล้วก็เอายอดหลักนั้นน่ะไปชำนะครับเรียกว่าการคัดแบ็กนะครับก็ตอนนี้ไม้ยังไม่แทงยอดเพราะว่าจากที่เห็นก็คือรากมันแน่นเต็มกระถางมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเปลี่ยนดินแล้วก็หวังว่ามันจะมียอดไหมผมใช้ในการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทำการเติมดินลงไปนะฮะดินที่ใช้ผมจะใช้หินภูเขาไฟนะครับตอนนี้มีเบอร์1กับเบอร์0เดี๋ยวจะผสมประสานกันแล้วก็ใส่ลงไปนะครับใส่หินภูเขาไฟลงไปนะครับแล้วก็จะค่อยๆใส่นะฮะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็จะทำการแทงดินนะครับให้มันเข้าไปในรากก่อนนะฮะแล้วจะถึงจะเติมเข้าไปอีกนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสนเลื้อยแคะต้นนี้นะครับก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็เล็มใบเก่าทิ้งไปนะครับสวยงามก็จะรอให้เขาแตกตาแตกกิ่งให้สมบูรณ์กว่านี้นะผมจะทำการขยายพันธุ์นะครับก็ถ้าคัทแบ็กไปเรื่อยๆอาจจะมีรายละเอียดออกมาเป็นพุ่มสวยงามกว่านี้ตอนนี้ยังดูโล่งๆอยู่นะฮะอาจจะใช้เป็นวัตถุดิบในการทำบอนไซได้หรือว่าตอนนี้ขอขยายพันธุ์ก่อนเพราะว่ามีอยู่ต้นเดียวนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าขั้นตอนไหนผมทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าผมลงคลิปใหม่เมื่อไหร่ท่านจะได้เห็นก่อนใครนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากช่องกูบอนไซไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนกับสนเลื้อยแคะต้นนี้นะครับสวัสดีครับ